สวัสดีค่ะพิมพ์สิริสุทธิวัฒน์นะคะวันนี้นะคะที่ฉันจะแนะนำในเรื่องของการเปิด Account ของ Twitter นะคะ Twitter เป็นอีกโซเชียลมีเดียหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะสามารถเขียนได้140ตัวอักษรนะคะบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณออกมานะคะสื่อสารกับคนในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งไม่มีพรมแดนค่ะไม่ว่าคุณจะคุยกับคนประเทศไหนหรือแม้แต่ดาราที่คุณชื่นชอบนะคะคุณก็สามารถพูดคุยกับเขาได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเขาก็อัปเดตใน Twitter อยู่ตลอดเวลานะคะโอเคฉะนั้นคุณก็จะเป็นที่ต้องมี account ของ Twitter นะคะให้คุณเข้ามาที่ twitter.com พอเข้ามาที่ twitter.com นะคะให้คุณเข้ามาคลิกที่ sign upโอเคพอเข้ามาในส่วนของ Sign Up นะคะให้คุณกรอกชื่อนามสกุลนะคะซึ่งกรอกเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะซึ่งชื่อนามสกุลนี้เนี่ยจะ Display นะคะจะโชว์ในส่วนของโปรไฟล์ของคุณค่ะฉะนั้นคุณใช้ชื่อนามสกุลของคุณเนี่ยจะทำให้คุณสามารถติด Search Engine นะคะในชื่อของคุณได้นะคะโอเค username นะคะก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะใช้เป็นชื่อของคุณก็ได้นะคะเขาจะเช็คนะคะว่าชื่อนี้ใช้ได้ไหมชื่อนี้ใช้ได้ไหมโอเคนะคะเมื่อผ่านแล้วมาในส่วนของ password นะคะแล้วก็ตั้ง passwordถ้าเราตั้งแต่ตัวเลขเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นพาสเวิร์ดที่ weak นะคะก็คือสามารถแฮ็กได้ง่ายนะคะเราก็ใช้พาสเวิร์ดที่มีตัวแอดก็ได้ค่ะบนกับตัวอักษรโอเคแล้วก็อีเมลที่คุณต้องการใช้นะคะจะเป็น hotmail gmail ก็ได้นะคะสักครู่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคอนดิชันให้คุณอ่านนะคะคุณอ่านเรียบร้อยแล้วก็กด create my account ค่ะเสร็จแล้วเพื่อเช็คว่าคุณเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเขาก็จะให้คุณกรอกตัวอักษรโอเคเรียบร้อยกด finish นะคะเมื่อคุณกด finish เรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้ามาในส่วนของเขาจะบอกว่าตอนนี้นี่มีอัปเดต new Twitter นะคะคือ Twitter เนี่ยเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ค่ะโฉมใหม่ฉะนั้นนะคะดิฉันอยากให้คุณถ้าเกิดตอนที่คุณดูวิดีโอฉบับนี้ก็อาจจะไม่มีแล้วนะคะหรือว่าคุณทุกคนอัปเดตไปหมดแล้วนะคะก็กด try it now ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะแนะนำในส่วนของ Twitter หน้าตาใหม่เลยว่าใช้ยังไงนะคะกด try it nowโอเคเสร็จแล้วก็กด next step friend ค่ะเสร็จแล้วเขาให้คุณกรอกอีเมลค่ะกรอก password นะคะเพื่อจะค้นหาเพื่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะค้นหาเพื่อนค่ะใน gmail ของคุณมีเพื่อนกี่คนนะคะเขาก็จะส่งคำเชิญไปให้กับเพื่อนๆของคุณนะคะในเมลของคุณเลยค่ะเมื่อคุณทำขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วให้คุณคลิก next step นะคะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเขาจะให้คุณสามารถเสิร์ชหาเพื่อนได้นะคะเพื่อนตรงนี้เนี่ยคุณสามารถใช้อีเมลในการเสิร์ชหาหรือเป็น username ของเขาก็ได้นะคะอย่างพวกดาราอย่างเงี้ยค่ะเราไปเสิร์ชหา username ของเขามาได้นะคะแล้วก็ไป follow เขาค่ะการที่คุณไป follow เขาก็คือคุณไปติดตามเขาค่ะฉะนั้นค่ะ
ไม่ว่าเขาจะอัปเดตข่าวสารอะไรนะคะคุณก็จะเห็นข้อมูลของเขาตลอดนะคะแต่ข้อมูลที่คุณอัปเดตค่ะก็จะมีคนเห็นต่อเมื่อมีคนมาฟอลโล่คุณค่ะฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่เป็นคนดังนะคะยังไม่มีใครมาฟอลโล่นะคะเราก็ต้องสร้างชื่อเสียงค่ะแบรนด์ตัวเองขึ้นมานะคะให้มีคนสนใจมาฟอลโล่เราค่ะซึ่งดิฉันจะแนะนำในคราวต่อไปค่ะโอเคพอคุณผ่านขั้นตอนนี้แล้วคุณอาจจะยังไม่หาเพื่อนก็ได้นะคะคลิก next step ค่ะโอเคเมื่อคลิก next step เสร็จนะคะก็เรียบร้อยนะคะเข้าสู่หน้านี้หน้านี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวฉันจะแนะนำตรงนี้นะคะนี่คือในส่วนของไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คือจะปรากฏข้อความค่ะเมื่อกี้เห็นไหมคะพอเราไปคลิก follow ใครนะคะก็จะปรากฏข้อความของคนที่เราไป follow ค่ะ follow คือเราติดตามความเคลื่อนไหวของเขานะคะเขาเป็นใครอะไรยังไงช่วงแรกนะคะถ้ายังไม่มีใครมา follow คุณเลยนะคะเวลาคุณทวีตออกไปก็เหมือนคุยกับความว่างเปล่านะคะเหงาหงอยฉะนั้นนะคะช่วงแรกที่ฉันแนะนำให้คุณไป follow คนที่มีอิทธิพลค่ะก็คือคนที่มีคน follow เยอะๆนั่นเองซึ่งมันจะเป็นช่องทางที่เชื่อมไปสู่คุณจะได้ไปเจอผู้คนเยอะแยะใน Twitter แล้วคุณก็สามารถทำให้เขาเนี่ยหันกลับมาสนใจคุณในเรื่องที่คุณกำลังอยากพูดคุยกับเขานะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่สนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอโดยเฉพาะค่ะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอของคุณใน Twitter เนี่ยนะคะก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะเดียวกับที่คุณอยากสื่อสารให้เขารู้ว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรแล้วคุณเป็นคนมีศักยภาพในด้านไหนค่ะนอกจากนั้นนะคะ Twitter เนี่ยก็สามารถทำให้คุณเนี่ยพูดคุยในเรื่องชีวิตประจำวันหรือในเรื่องของหนังที่คุณไปดูหรืออาหารที่คุณกินอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเป็นการใช้โซเชียลมีเดียที่ถูกต้องค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือแบรนด์ดังๆที่ใช้ Twitter นะคะเขาก็จะใช้ Twitter เนี่ยค่ะในการสื่อสารกับแฟนคลับนะคะให้ได้ใกล้ชิดเข้าถึงแฟนคลับมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ใช่วันๆโฆษณาแบรนด์โฆษณาสินค้าอย่างเดียวนะคะซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาติเลยสิ่งที่เราทำแล้วเป็นธรรมชาติก็คือการพูดคุยสื่อสารในเรื่องชีวิตประจำวันในเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่เราต้องการจะแบรนด์ตัวเองให้เขารู้เนี่ยค่ะว่าเราเป็นคนชำนาญในด้านนี้เสร็จแล้วคนที่มาฟอลโล่เราก็จะเป็นกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องนี้จริงๆเช่นธุรกิจเครือข่ายออนไลน์หรือเทคนิคการทำกระดาษฝานโซเชียลมีเดียการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่อย่าลืมความเป็นโซเชียลความเป็นก็คือความเป็นมนุษย์นั่นนะคะก็คือเราใช้ความเป็นเพื่อนนะคะใช้ความเป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้คนนะคะซึ่งดิฉันก็จะแนะนำในคราวต่อไปเหมือนกันค่ะตรงนี้คุณก็จะเข้าใจแล้วนะคะในส่วนของไทม์ไลน์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะ your tweet ก็คือคุณทวีตไปกี่ข้อความแล้วข้อความหนึ่งไม่เกิน140ตัวอักษรนะคะสั้นง่ายได้ใจความนะคะแล้วก็โดนใจผู้คนนะคะfollowing ก็คือคนที่คุณไปติดตามเขาค่ะคุณไปติดตามตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่มีใครมาติดตามคุณสักคนเนี่ยค่ะ follower ยังไม่มีมีแล้วเหรอคะเนี่ยมีคนมาติดตามคุณ1คนนะคะโอเคตอนนี้ยังไม่มีใครมาติดตามคุณคุณไปติดตามเขาก่อนค่ะคนนี้ชื่อเสียงคนที่มีอิทธิพลต่อผู้คนนะคะเราไปติดตามเขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเทคนิคค่ะเราไม่เด่นไม่ดังไม่ใช่ดาราแล้วจะมีคนมา follow เราหรอ follower เนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มี follow ตรงนี้นะคะเหมือนคุยกับความว่างเปล่านะคะคุยกับอากาศนะคะฉะนั้นเราต้องเน้นหนักในเรื่องของการเพิ่ม follower นะคะซึ่งมีเคล็ดลับหลายๆอย่างนะคะซึ่งไม่ใช่การใช้โปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเหมือนกันค่ะการใช้โปรแกรมในการเพิ่ม follower ค่ะแต่ดิฉันไม่อยากให้ทุกคนใจร้อนนะคะเพราะดิฉันถึงแม้จะเพิ่ม follower ไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะแต่เป็น follower ที่เขาตั้งใจมา follow เราโดยเฉพาะค่ะเพราะเขาต้องเห็นว่าเราเนี่ยมีอะไรหรือมีคำตอบในสิ่งที่เขาต้องการถูกไหมคะโอเค
ได้เข้าใจ following กับ follower นะคะครั้งแรกๆดิฉันดู Twitter นี่งง follower following อะไรยังไงนะคะอันนี้ก็คือคนที่เราไปติดตามค่ะส่วนอันนี้ก็คือคนที่เขามาติดตามคุณค่ะนะคะโอเคTimeline นะคะมันจะขึ้นแบบ real time ค่ะเวลาที่คุณอยากทวีตอะไรกับใครบอกใครนะคะเราก็คลิกไปเลยพิมพ์ไปเลยค่ะ140ตัวอักษรนะคะพิมพ์ไปแล้วกดทวีตแค่นั้นเองค่ะนะคะคุณสามารถแชร์ลิงก์หรือข้อมูลดีๆที่คุณไปพบเจอในโซเชียลมีเดียในอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่คุณจะแบรนด์ตัวเองค่ะว่าคุณเนี่ยเก่งในด้านไหนนะคะคุณก็ทวีตออกไปอย่างดูตัวอย่างที่ดิฉันทวีตนะคะอันนี้เป็น Twitter ของ Love Hair Shop นะคะซึ่งตะกี้ดิฉันคลิกให้เขา follow ดิฉันค่ะฉะนั้นไม่ว่าดิฉันจะอัปเดตอะไรลงมาในไทม์ไลน์ Love Hair Shop ก็จะเห็นข้อความของดิฉันหมดเลยค่ะอันนี้ดิฉันใช้ Googleพอดีเขาเตือนมาในอีเมลนะคะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ Marketing Oops นะคะซึ่งเขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียได้ดีมากเลยนะคะอัปเดตทันสมัยเนี่ยค่ะพนักงาน Facebook ปิดครึ่งวันไปดูโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็เป็นเรื่องที่คนสนใจนะคะแล้วก็อันนี้ดิฉันแชร์ในเรื่องของบทความในบล็อกของดิฉันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องธรรมดาธรรมดาค่ะวันนี้เรากินซีเกนโปนะคะเป็นอาหารเจกินแล้วนอกจากเป็นอาหารเจบางคนเขาบอกว่าเจทานแล้วทานแล้วยังอ้วนอีกนะคะเพราะมีแต่ของทอดกับแป้งใช่ไหมคะฉะนั้นเรากินแล้วอันนี้ไร้ไขมันนะคะไม่อ้วนแถมได้บุญอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการทวีตข้อความของคนอื่นการทวีตข้อความก็คือไม่ใช่นะคะขอโทษนะคะการรีทวีตนะคะการรีทวีตข้อความหมายถึงว่าคุณเนี่ยเห็นข้อความนี้น่าสนใจมากเลยเสร็จแล้วนะคุณคิดว่ามันต้องเป็นประโยชน์แก่คนที่มาฟอลโล่คุณเขาติดตามคุณอยู่ไหมคะฉะนั้นเขาต้องการสิ่งดีๆหรือคุณค่าจากคุณฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นข้อความดีๆคุณก็กดรีทวีตข้อความไปถึงฟอลโล่ของคุณนะคะหรือเป็นเรื่องขำๆค่ะที่เจอในอีเมลนะคะคนเรานี่ชอบเรื่องขำๆนะคะหรือไม่ก็เรื่องราวของคนอื่นเราก็สามารถทวีตเรื่องราวของเราเรื่องราวของที่เขากำลังฮอตฮิตกันในช่วงนั้นก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณชำนาญก็คือสิ่งที่คุณอยากให้เขาเห็นว่าคุณชำนาญนั่นแหละค่ะแต่อย่าลืมในส่วนของนอกเรื่องบ้างในส่วนของพูดคุยสร้างความสัมพันธ์บ้างนะคะโอเคเนี่ยเห็นไหมคะดิฉันก็จะมีเรื่องฝนตกเรื่องโอ้เรื่อยไปเรื่อยนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลในบล็อกของดิฉันนะคะแล้วก็มีข้อความดีๆนะคะแล้วก็ยังมีเชิญสัมมนาด้วยนะคะโอเคสมมติว่าคุณเจอข้อความที่โอ้โดนมากๆเลยอยากส่งไปให้ follow ของคุณ follow ของคุณต้องได้ประโยชน์แน่นอนนะคะคุณก็แค่กด retweet แค่นี้นะคะมันก็จะ retweet ให้คุณเสร็จแล้วนะคะการที่จะทำให้คนเนี่ยมารู้จักคุณมากขึ้นค่ะคุณต้องใช้ไอคอน reply ตัวนี้นะคะก็คือว่าสมมติว่ามีคนดังคนนึงนะคะมีชื่อเสียงเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับที่โอ้น่าสนใจแล้วคุณเนี่ยก็อยากจะคอมเมนต์อยากตอบกลับเขาเหลือเกินก็คลิก reply ค่ะแล้วก็เขียนข้อความคิดเห็นของคุณลงไปเป็นข้อความที่ดูสร้างสรรค์ค่ะดูสร้างสรรค์นะคะคนอ่านแล้วแบบโอ้คนนี้นี่สุดยอดนะคะ reply ตอบไปค่ะเสร็จแล้วนะคะคนที่มา follow คนคนนั้นนะคะสมมติคุณ A เป็นคนดังคุณกด reply คุณ A นะคะตอบข้อความคุณ A คนที่มา follow คุณ A เขาก็จะสามารถเห็นข้อความของคุณได้นะคะซึ่งถึงแม้เขาจะไม่ได้มา follow คุณแต่คุณตอบได้โดนใจเขาเขาอาจจะหันมา follow คุณได้ค่ะอันนี้คือการเพิ่ม follow ที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพราะคนที่เขาอยากมา follow คุณจริงๆนะคะไม่งงนะเพราะครั้งแรกเนี่ยใช้ Twitter ก็ค่อนข้างงงนะคะ follower following นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Twitter แบบใหม่นะคะถ้าเกิดใครใช้ Twitter แบบเก่าแล้วก็อัปเดตแล้วนะคะก็ดูจากวิดีโอฉบับนี้ได้นะคะอันนี้ก็ในส่วนของ Add Mention Add Mention ก็คือเวลาใครเนี่ยที่ตอบเรานะคะตอบเราโดยเฉพาะค่ะเช่นถ้าเกิดคุณกด Reply เดี๋ยวดูนะพอคุณกด Reply ค่ะมันจะขึ้นตรงนี้เลยค่ะ Add หยกคุงก็คือคุณกำลังจะพูดกับหยกคุงแล้วค่ะแต่แล้วคุณก็เว้น1บรรทัดแล้วคุณก็เขียนข้อความตึ๊ดๆๆอะไรก็ทวีตปุ๊บ
มันก็จะมาอยู่ในแอดเมนชั่นของหยกคุงเลยค่ะพอหยกคุงคลิกแอดเมนชั่นปุ๊บเขาจะรู้เลยคุณมาคุยกับเขาแล้วคุยกับเขาปุ๊บเขาก็สามารถตอบคุณได้หรือนะคะถ้าคุณจะพูดคุยกับใครเป็นพิเศษสมมติคุณรู้จักยูสเซอร์เนมเขาแล้วอย่างของดิฉันก็คือพิมสิริ89ใช่ไหมคะคุณก็กดแอดพิมสิริ89นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความเรียบร้อยทวีตปุ๊บก็จะถึงแอดเมนชั่นของดิฉันเลยลองมาดูตัวอย่างแอดเมนชั่นนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งสมัครใหม่นะคะต้องดูใน Twitter ของดิฉันนะคะฉะนั้นการใช้หน้าไทม์ไลน์การใช้หน้า Twitter New Twitter เดี๋ยวฉันจะสอนในคราวต่อไปแล้วกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็น Account ที่เพิ่งสมัครใหม่ก็จะไม่มีในส่วนของตรงนี้ให้รู้ไว้นะคะอันนี้คือ Add Mention อย่างนี้นะคะแล้วก็การ Retweet นะคะแล้วก็การ Search ค่ะคุณสามารถ Search หาผู้คนได้เลยนะคะในชื่อของเขาเดี๋ยวฉันจะมีรายชื่อบุคคลที่คุณควรจะไป follow เขาค่ะเขาเรียกว่าบุคคลทรงอิทธิพลนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำก็คือในส่วนของโปรไฟล์ก่อนโอเคก็ edit โปรไฟล์นะคะโปรไฟล์สำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าเราจะต้องสร้างโปรไฟล์ให้ดึงดูดใจนะคะดึงดูดใจนี่ไม่ต้องกังวลนะโอ้ยฉันจะทำถูกใจใครจะมาสนใจฉันค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณไม่สามารถทำถูกใจคนทั้งโลกหรอกค่ะแต่คุณทำถูกใจคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณเท่านั้นเองอย่างวันนี้ที่ฉันทำ Twitter ของ Love Hair Shop นะคะเพราะว่าฉันทำบล็อกเรื่องของเส้นผมขึ้นมาค่ะก็ทำ Twitter เกี่ยวกับเส้นผมค่ะที่ใช้นิคเนมน้องนุ้ยเนี่ยนะคะเพราะว่าเจ้าของบล็อกก็คือคุณนุ้ยทิพวรรณนะคะก็ใช้นิคเนมน้องนุ้ยนะคะเพื่อความเป็นกันเองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ในเรื่องของธุรกิจนะคะก็ให้คุณแบรนด์ตัวเองใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะไทม์โซนคุณก็เลือกตรงนี้ไทม์โซนคุณต้องเลือกประเทศไทยนะคะเดี๋ยวหาก่อนนะไทม์โซนบวก7โอเคบวก7แบงคอกนะคะเราเลือกโชว์โฟโต้โชว์วิดีโออันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook New Twitter อันนี้เราจะเป็น Twitter ที่ไม่ใช่เมื่อกี้ฟีเจอร์ของ Facebook ไหมที่ฟีเจอร์ของ Twitter นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเราต้องการที่จะมีคนมา follow เยอะๆค่ะเราไม่ต้อง protect my tweet นะคะคนที่ protect my tweet ก็คือคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะส่วนเรานะคะเป็นคนของสาธารณชนนะคะโอเคก่อนจะ save เขาก็ให้เราใส่ password ก่อนนะคะเพื่อยืนยันความเป็นตัวคุณกด save change ค่ะโอเคตะกี้เป็นการตั้งค่า account นะคะเสร็จแล้วพาสเวิร์ดเราก็ตั้งไว้แล้วเนาะลองมาดูในส่วนของโมบายอันนี้มันเป็นยูเนตเต็ดสเตทนะคะฉะนั้นเรายังไม่ทำแล้วเข้ามาในส่วนของโปรไฟล์ค่ะโอเคเราไม่เอารูปไข่แบบนี้นะเพราะว่ามันไม่เป็นการแบรนด์ตัวเองนะคะเราใส่หน้าของเราลงไปนะคะให้คุณเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะคลิกเลือกไฟล์นะคะแล้วก็เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณโอเคเมื่อเราเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเนมตรงนี้คุณเลือกชื่อจริงนามสกุลจริงนะถ้าคุณจะแบรนด์ตัวเองในส่วนของธุรกิจแต่นี้ดิฉันทำในเรื่องของบล็อกสินค้านะคะฉะนั้นดิฉันใช้นิคเนมที่ดูเป็นกันเองกับลูกค้านะคะโลเคชั่นก็ใส่ไปเลยอยู่จังหวัดไหนก็ใส่ไปนะโอเคและนี่สำคัญมากเลยถ้าคุณมีบล็อกหรือเว็บไซต์ของตัวเองก็อย่าลืมใส่มันลงไปถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่มันลงไปทีหลังค่ะตอนนี้เราก็หาคนมา follow ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคน follow คุณนะดิฉันพูดบ่อยเลยเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีคนมา follow นี่ก็พูดคนเดียวเลยนะคะเราก็จำเป็นต้องหาคนที่มา follow เราค่ะส่วนไบโอนะคะเราเขียนข้อความสั้นๆที่ดูน่าสนใจเกี่ยวกับตัวคุณนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเขียนนะคะโอเคตัวอย่างนะนี่คือเป็นสำหรับบล็อกนะคะบล็อก
เส้นผมของดิฉันนะคะซึ่งก็เขียนไปเป็นกันเองนะกับลูกค้านะคะส่วนคุณก็เดี๋ยวนะเขียนถูกไหมเนี่ยน้องนุ้ยนะคะยินดีที่รู้จักค่ะรักเส้นผมห่วงใยสุขภาพผมน้องนุ้ยมีเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับดีๆมาฝากจริงผิดนะเคล็ดไม่ลับดีๆมาฝากค่ะส่วนของคุณคุณก็เขียนข้อความดีๆค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่ลิงก์บล็อกลิงก์เว็บไซต์ของคุณลงไปด้วยตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีบล็อกเป็นของตัวเองแบบมืออาชีพแน่นอนนะคะสิ่งที่ฉันแนะนำก็คือการเขียนข้อมูลส่วนตัวสั้นๆของคุณให้โดนใจผู้คนค่ะคุณลองคิดดูนะคะสมมติคุณต้องใช้เวลา30วิในการพรีเซนต์ตัวเองออกมาให้ผู้คนเนี่ยจดจำความเป็นคุณจดจำความมีศักยภาพของคุณและจดจำสิ่งที่คุณอยากจะแบรนด์สิ่งที่คุณอยากแสดงออกให้เขาได้เห็นค่ะ30วิค่ะคุณจะใช้คำว่าอะไรมัดใจเขานะคะฉะนั้นให้คุณคิดมันออกมาค่ะครีเอทมันออกมาค่ะแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมานะโอเคดิฉันรออ่านอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วกดเซฟเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องจัดการก็คือไฟล์ people นะคะค้นหาผู้คนคลิกตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ username ของหลายๆคนที่เราควรจะติดตามเขานะคะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ก็ความสวยความงามนะคะของแบ็คกราวด์นะคะเราก็เลือกได้ค่ะเราจะเอาสีอะไรยังไงนะคะซึ่งสามารถเลือกได้นะทั้งแบ็คกราวด์ทั้งคัลเลอร์ทั้งสีอะไรต่างๆนานานะคะดิฉันยังมีทริปเด็ดๆนะคะทำให้คุณมา follow คุณมากขึ้นนะคะแล้วก็การแบรนดิ้งตัวเองผ่าน Twitter นะคะซึ่งจะแนะนำในคราวต่อไปนะคะต้องติดตามชมคราวต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่ยังไม่มีแอคเคาท์ Twitter ของตัวเองนะคะก็ป่านนี้ก็คงมีเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมที่จะใส่รูปที่ดูเป็นมืออาชีพของคุณค่ะรูปภาพแล้วก็ในส่วนของโปรไฟล์สำคัญมากเลยเพราะว่าคนเนี่ยจะตัดสินคุณในแค่ชั่วเวลาแค่กระพริบตาเดียวค่ะฉะนั้นค่ะคุณจะต้องพรีเซนต์ออกมาทางออนไลน์ให้ดูเป็นมืออาชีพค่ะซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะคะความเป็นตัวตนของคุณออกมานะคะโอเคเมื่อมี Twitter แล้วก็อย่าลืมค่ะมาทวีตคุยกันด้วยนะคะแอคเคาท์ของดิฉันพิมสิริ89สามารถค้นหาดิฉันได้พิมสิริ89นะคะแล้วก็มา follow กันนะคะแล้วทุกคนที่มา follow ดิฉันก็ follow กลับค่ะแล้วเราก็คุยกันผ่าน Twitter นะคะทวีต140ตัวอักษรนะคะอัปเดตแบบทันสมัยโอเคเรียบร้อยแล้วนะวันนี้แล้วคราวหน้าก็จะมีเคล็ดลับเทคนิคดีๆมาอีกนะคะหวังว่าทีมงานของวินวินทีมทุกคนก็จะมี Twitter มี Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคุณยังไม่มีคุณก็จะตกขบวนความสำเร็จได้นะคะเพราะว่าคราวหน้ามันจะเป็นคอร์สที่แอดวานซ์มากมายกว่านี้นะคะโอเคไว้พบกันในคราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ